กลับมาเจอกับมาบารีเอ็กซ์อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะขาดเป็นเพียงงานปากนะคะที่ยังไม่มีมีเป็นลิปเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะวันนี้เราแต่งลุคเป็นแบบชมพูมีความวานกรึบเพราะว่าสิ่งที่เราจะมีมารีวิวเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบชมพูนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบเนี่ยฮอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็อันนี้เลยค่ะจิ้งนี่เลยนะคะอันนี้คือของคาร์บูนี่นะคะเป็นลิปเซตหมีรัตโซ่ซึ่งเป็นรัตโซ่จีนนะคะไม่ได้ลัตโซ่ดิสนีย์หรืออะไรยังไงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะมีทั้งหมด3สีสีที่ปาล์มเลือกมาน่าจะเป็นเซต B ก็คือ B เบอร์030405นะคะเนื้อน้องจะเป็นเวลเวทเราจะให้ดูแพ็กเกจด้านในนะคะคือแพ็กเกจกล่องก็เป็นแบบปกติกลโกโสไม่ได้แบบดูดีอะไรนะคะส่วนลิปที่เป็นลิปนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสีชมพูมีน้องโรสโซ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ประมาณนี้นะคะส่วนก้อนก็คือมีแค่ชื่อสีบอกเท่านั้นนะคะก็น่ารักดีวันนี้เราเลยใส่เสื้อสีชมพูอะไรเพื่อแบบให้มันเข้าธีมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสวอตสีเลยนะคะสีแรกคือเบอร์03นะคะซึ่งเป็นสีที่มีความนูดนะคะเป็นนูดอมชมพูแล้วเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบเวลเวทนะคะปกติเนี่ยคาร์บูวินี่ที่เราใช้กันเนี่ยน้องจะเป็นเนื้อแบบว่าลิปทินหมีหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบทินกลอสหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเวลเวทนะคะอันนี้คือเบอร์03นะคะซึ่งตรงนี้สำหรับตัวบางเนี่ยมันจะเป็นชมพูแต่ในกล้องเนี่ยมันก็จะมีความชมพูแหละแต่ว่าจะเป็นชมพูที่สดขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะสวอตไปเลยทั้ง3สีแล้วก็จะรีวิวทีเดียวก็แล้วกันเนาะแล้วก็เบอร์04ก็เหมือนกันแพ็กเกจไม่ได้แตกต่างกันนะคะคืออันนี้ที่เลือกมาจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะเลือกเป็นโทนเหมือนแบบเป็นความส้มอ่ะแต่พอมันมาถึงแล้วมันดูเป็นแบบชมพูแดงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ส้มมากแต่ว่าก็เป็นสีที่ใช้ได้ในทุกๆวันนะคะอันนี้คือเบอร์05มันในกล้องเนี่ยมันจะเป็นโทนส้มหน่อยนะคะชมพูส้มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความติดส้มเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดแบบแฟลตอันนี้มันเป็นแบบเป็นไฟนะคะแต่ก็สีก็สวยนั่นเองนะคะก็เป็นเนื้อแบบมูสเวลเป็นไม่มูสเป็นเนื้อเวลเวทที่จะแบบคือติดทนนะคือหมายถึงว่าพอลงกับตัวพื้นผิวหนังของเราเวลาเกลี่ยมันจะเริ่มเกลี่ยไม่ไปเท่าไหร่สักเท่าไหร่เห็นปะเห็นว่ามันจะเกลี่ยไม่ค่อยไปเพราะมันจะติดทนไปแล้วนะคะแล้วก็เบอร์สุดท้ายคือเบอร์05นะคะซึ่งเท่าที่ปาล์มลองเนี่ยก็มันก็จะเหมือนแบบเนื้อเวลเวทแบรนด์อื่นๆที่เราเคยลองใช้กันมานะคะอันนี้คือเบอร์สุดท้ายนะคะคือเบอร์5ก็จะเป็นโทนส้มมันก็ออกส้มนะแต่เวลาทากับปากปามันดูเป็นความชมพูยังไงก็ไม่รู้ก็คือซีลิปสติกอะสีเดียวกันแต่ถ้าพื้นผิวปากของเราแต่ละคนหรือว่ากระทั่งสีผิวของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าทาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นไกด์ว่าสีที่ทำรีวิวจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่พื้นผิวปากของท่านผู้ชมและก็สีผิวของคุณด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สีแรกคือเบอร์03ขออนุญาตลงแบบเต็มปากหรือประมาณสัก 90% ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าลงแบบว่าออมเบรแล้วเกลี่ยเนี่ยมันจะแบบน้อยเกินไปสำหรับเบอร์นี้นะคะอันนี้เบอร์03นะเนี่ยเนื้อดีมากเนื้อสมูทมากถ้าถามถึงกลิ่นไม่มีนะคะไม่สังเคราะห์ไม่แต่งกลิ่นไม่อะไรเลยนะคะสีเบอร์03เนี่ยใช้เป็นเหมือนแบบพื้นปากได้เลยเพราะว่าเป็นสีชมพูที่สุภาพเรียบร้อยงานบุญได้อะไรอย่างนี้โอเคเบอร์3เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นชมพูที่สุภาพหวานแล้วก็แบบแต่งหน้าโทนนี้ก็คือเข้ากันเหมือนกันนะคะเป็นความแบบหวานๆออฟฟิศหรือว่าน้องๆมหาลัยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความแบบอมชมพูที่น่ารักเนื้อดีค่ะเกลี่ยปื๊ดลื่นปาดเลยนะคะแล้วก็มีความแบบมันยังไงดีสบายปากไม่รู้สึกหนักปากนะคะแล้วก็จะมีความมันหน่อยนะคะเหมือนแบบน้ำมันค่อนข้างเยอะแต่พอมันเซตตัวแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ติดปากดีเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีเบอร์4เลยดีกว่านะคะมาจ้าเบอร์4ก็คือเบอร์ตรงกลางมาจากโทนส้มเนาะเป็นความเหมือนชมพูอมส้มนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเบอร์5เนาะเบอร์5มันจะมีความเหมือนติดส้มมากกว่านะคะปะลงที่ปากกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็คือลื่นปื๊ดเหมือนเนื้อลื่นฟ้าลื่นรือแล้วก็สีคือเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะทุกคนคือเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นแบบเวลเวทเงี้ยมันไม่เหมือนแมทใช่ไหมแมทคือถ้าลงไม่ดีก็อาจจะ
ดูเป็นแบบคาบๆปื้ดๆได้แต่ถ้าเป็นแบบเวลเวทแบบนี้คือลงแบบไม่เก่งเลยแล้วก็ใช้นิ้วอ่ะค่อยๆแตะๆเกลี่ยๆเบนๆเอาอย่างเงี้ยก็คือสวยแล้วก็สีนี้ก็สวยนะคะแต่ปกติปั๊มจะใช้เป็นเบอร์3ซะส่วนใหญ่เป็นเหมือนเป็นพื้นปากก่อนแล้วค่อยมาลงแบบลิปทินต์หรือลิปสติกสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคสีเบอร์4ก็คือเป็นสีที่น่ารักสดใสคือเซตเนี้ยเซต B ของตัวคาปูวินี่รอโซเนี่ยแบบเป็นสีที่สาวๆไทยสาวๆผิวแบบโทนขาวเหลืองอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ใน everyday look ทุกๆวันได้เลยคือแบบคือมันสีมันดีอ่ะสีมันแบบว่าไม่แดงจนเกินไปไม่ก่ำไม่ส้มอะไรเงี้ยสีกลางๆแล้วเนี่ยคือพอทาสีเบอร์สีมันรู้สึกว่าเมคอัพของปามันดูเหมือนไบรท์มากขึ้นมันดูเหมือนชัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าสีแรกมันจะดูเป็นความชมพูมันจะดูความกลมกลืนแต่พอเป็นสีเบอร์สีเนี่ยมันจะมีความเหมือนโดดขึ้นมานิดนึงซึ่งก็สวยก็เหมาะกับลุคนี้เพราะว่าลุคนี้ก็เป็นความแบบความโทนชมพูแหละแต่ก็แอบมีอับส้มเล็กหน่อยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีเบอร์สุดท้ายคือเบอร์5ค่ะมาถึงเบอร์สุดท้ายเบอร์5บ้าเหอะก็จะเป็นความส้มนะคะเอาจริงเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันมากนะมันก็ออกโทนส้มนะแต่พอใช้ในชีวิตประจำวันมันดูแบบชมพูแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ที่บอกอ่ะมันขึ้นอยู่ที่พื้นปากของเราเดี๋ยวเราก็จะลงสีสุดท้ายซึ่งจะเป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะคะเนี่ยลงกับปากปามันดูสีแดงๆเนาะแต่ตอนสวอชอ่ะทำไมมันดูแบบอมส้มอ่ะก็คือพื้นปากของเราไม่เหมือนกันหรือยังไงทุกคนที่กล้องเห็นเป็นความส้มหรือว่าความแดงความชมพูหมีเห็นไหมว่ามันเป็นสีอะไรเนี่ยสีแดงชมพูแดงใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยปากปาล์มอ่ะคือมันแบบมันเห็นเป็นความแบบแดงชมพูหน่อยอะไรเงี้ยแต่พออยู่กับกล้องอ่ะมันดูเป็นความส้มหรือเปล่าแต่เนื้อดีเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ต้องลงเยอะเลยคือแบบชอบมากสีแบบสวยมากปะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเบอร์5นะคะเรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นโทนแดงๆนะสำหรับตัวปาล์มส่องกระจกแล้วมันดูเป็นความชมพูอมแดงนะคะก็สีสวยปาล์มชอบสีนี้ที่สุดแล้วก็ใช้สีนี้คือจริงๆก็ใช้บ่อยทุกทั้ง3สีนะตั้งแต่เหมือนแบบพอกันไปเพราะสีแรกก็จะเป็นความแบบชมพูกลีบบัวมีความแบบละมุนต้นมีความแบบใสหวานนะคะสีที่2ก็จะเป็นความมีอมส้มขึ้นมาแล้วหน้ามันจะดูไบรท์นะคะส่วนสีนี้ก็จะเป็นสีที่มันเข้ากับปาล์มปาล์มเป็นคนที่ชอบทาปากสีแบบแดงๆสีแบบกำกับอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะดูเป็นตัวปาล์มที่สุดแต่โดยรวมสำหรับตัวปาล์มเมคอัพลุคนี้เข้ากับลิปสติกคาปูวินี่นะคะรุ่นนี้ทุกสีเลยสวยมากสำหรับปาล์มรู้สึกว่าหุยสวยเนื้อดีค่ะคือคาปูวินี่เนี่ยรู้สึกว่าปั๊มเริ่มเล่นเขาเยอะขึ้นเมื่อเราชอบลิปกลอสมีเราสุกเอ้ยแบรนด์เขาจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนาะเราก็มีโอกาสเล่นคาร์บูวินี่ก็พอสมควรแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ปีนี้ตั้งใจว่าถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีอะโปรดักต์ของเขาออกมาหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรเอ่ยแบบรองพื้นลิปสติกอะไรเนอร์หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโปรดักต์ที่มันออกมาเยอะมันจะเล่นเขาให้เยอะขึ้นนะคะให้สมกับที่เราเป็นช่องของการรีวิวเครื่องสำอางจีนนะคะก็รีวิวเครื่องสำอางจีนทุกแบรนด์เท่าที่บัดเจ็ตจะหาได้แล้วเท่าที่ Shopee หรือว่าใน TikTok มันสามารถหาซื้อได้นะคะปาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคือเขาเรียกไงมีบางคนบอกว่าไอ้ที่ปารีวิวคอนซีลเลอร์มินตัวเนี้ยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นของก๊อฟแต่จริงๆปามองว่ามันไม่ใช่ของก๊อฟเขาเหมือนเอาแพ็คเกจของแบรนด์นึงของแบรนด์จีนมาทำเป็นโปรดักต์ของตัวเองและสกินแบรนด์สวีทมินต์ของตัวเองแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบไม่ได้ไอเดียแพ็กเกจจิ้งไม่ได้มาจากตนเองแต่ไปมาจากคนอื่นแล้วแบบเอามาทำซึ่งมันดีนะวันนี้มันใช้คอนซีลเลอร์ของสวีทมินต์ด้วยคือปกปิดดีมากใต้ตากริปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าปามไม่ได้รู้จักเครื่องสำอางจีนขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าปามอยากจะนำเสนอเครื่องสำอางจีนที่มันแบบถูกและดีมันแบบเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะมันไม่ได้หน้าอีเหมือนสมัยก่อนแล้วอีกอย่างนะพวกโฮไลท์
แบรนด์โกโก้เทลแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์มีเคาน์เตอร์ในประเทศไทยนะคะอีฟแอนด์บอยบิวเทียมอะไรเงี้ยเขาก็มีนะคะร้านหลายร้านอย่างเงี้ยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เอาไว้สำหรับรีวิวเครื่องสำอางจีนและเครื่องสำอางไทยก็แล้วกันนะคะเครื่องสำอางไทยบางทีบางตัวมันก็สูงราคาสูงไปนะคือเหมือนแบบราคาแค่เพียง399บาทมันก็ไม่เพียงนะมันก็400เลยอะไรเงี้ยอย่างลิปจีนอย่างเงี้ยมันยังแบบเซตหนึ่ง100ได้มา3แท่งมันยังดูคุ้มอะในความเข้าใจไหมว่าเราไม่ได้มีตังค์เยอะแล้วรู้สึกว่าเราอยากเสนอเครื่องสำอางที่มันถูกและดีซึ่งมันดีจริงๆแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าบางคนอย่างเราอ่ะมันไม่ได้มีงบบัดเจ็ตเราพูดกันเสมอว่ามันไม่ได้มีงบคนบางคนไม่ได้มีงบเยอะเพื่อมาซื้อเครื่องสำอางนะคะฉะนั้นก็คือใครมีเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นอย่างปามมีประมาณนี้ปามก็นำเสนอประมาณนี้นะคะถ้ารวยถ้าไม่ได้รวยถ้าปามมีตังค์ปามอาจจะแบบรีวิวดีออร์ YSL Channel อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีขนาดนั้นเอาเป็นว่ารีวิวตามฐานะของตนเองแล้วก็ปามเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพี่น้องๆพี่ๆหลายๆท่านดูช่องปามแล้วก็ไปซื้อใช้แล้วชอบเยอะเหมือนกันก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะเราจะย้ำกันอีกทีนึงว่าใครใครซื้อก็ซื้อใครใครใช้ก็ใช้มึงไม่ใช้ก็ไม่ต้องแบบอีไม่ต้องมาโพสต์ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรในช่องเราเพราะรู้สึกว่าเราลำคาญนะคะถามว่าถึงความติดทนไหมย้อนกลับมาก่อนก็มีความติดทนนะคะตอนนี้มีความติดทนดีนะคะแล้วก็สบายปากมากสีสวยมากเบรนด์เกลี่ยง่ายแต่ถ้าน้องเจอน้ำมันหนักๆแบบว่าข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหรือว่าแบบว่าก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กระเทียมเจียวเยอะๆน้ำมันเยอะน้องก็หลุดนะจ๊ะมันไม่ได้แบบลิปที่แบบเป็นแมตที่มันจะติดทนนะคะน้องก็มีการหลุดตามสภาพไปแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็คือดีมากๆเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าแบบเรเอ็กซ์ Twitter IG แบบเรเอ็กซ์แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ปั๊มด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย